ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับผู้บ่าวพันแซ่บครับเก็บนกกับฟิกวันนี้กับอีมารีวิวความคืบหน้าบ้านไร่พันแซ่บครับก็ยังคือเก่าแต่บักนัดบ่คือเก่าแหละครับบักนัดทิ้งน้อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเก็บไปขายได้ 2-3 พันแล้วครับแต่มันยังออกบ่พร้อมกันเดี๋ยวผมพาเบิ่งก่อนว่านี่น้อยใหญ่ปานใดพ่อพี่น้องแล้วก็อีมาสะดินในครัวสะเพื่อให้ได้กอบอกกออย่างเทปนะครับเบิ่งบักนัดครับพ่อแม่พี่น้องสะอ่อนครับนะครับนี่พูดนะครับออกสู่ต้นครับออกสู่ต้นออกสู่หัวนัดไล่ผู้บ่าวพันแซ่บครับมาตรฐานเลยล่ะครับแบบนี้นะครับถึงบักนัดสิราคาตกแต่ไล่พันแซ่บบ่ได้เกี่ยวกันครับเพราะว่าขายในตำบลบ่ได้ขายส่งโรงงานครับราคาตกเขาได้ผมก็ยังขายได้ราคา3หน่วย20บาทกับประมาณตกประมาณ2โลครึ่งครับผมพูดนะครับขึ้นเต็มเลยบัดนี้ออกสุดต้นครับดักหนูไว้พร้อมหนูหลายพ่อแม่พี่น้องนี่ดักไว้นะครับดักแห้วไว้ครับหนูมันหลายนี่เฮ็ดหมายไว้ครับดักแห้วพูดนะครับติดหมายไว้ดักหนูไว้ได้ไปตัวนึงครับตัวใหญ่ครับหนูผุกครับหนูผุกใหญ่เชื่อนี่ไม้เคลียร์ดินเคลียร์ดินครับมารีวิวเคลียร์ดินพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งสิเคียบอลคัวผู้บ่าวพันแซ่บครับโอ้เพิ่นน่อยออกไอเดียบ้านมันดกใหญ่โพดครับกว้างโพดเมื่อยเหรอครับพุ่นกับปลาพุ่นกับแฮงปลาพุ่นเก็บไปแดนแล้วครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งปลาพุ่นกันวันนี้มาเบิ่งปลานี่ครับเบิ่งแต่ละหัวครับพ่อแม่พี่น้องถือไส้กำลังงามครับหน่วยน้อยกับมีหน่วยใหญ่กับมีครับปนกันขึ้นสู้หัวครับพ่อแม่พี่น้องขึ้นเกือบสู้ต้นเลยล่ะครับนี่นะครับโอ้ยเหลียวไปนี่มีแต่จุกบักนัดนะครับหน่วยน้อยหน่วยใหญ่กับมีปนกันครับกราฟิกมาคุมงานพ่อเหรอฮะนี่นะครับไปครับวันนี้ครับไปเคลียร์ดินกันเบิ่งทั้งนี้ครับเดี๋ยวก็ไปเคลียร์ดินเต่าทานครับฟื้นใส่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับฟื้นเต่าทานโบราณเท่าครับโอ้ขีดตมย่างดีเพื่อนเลยครับบอลเหยียบขีดตมอันนี้เผาไปแล้วชุดหนึ่งครับได้ประมาณนี้ครับนี่ครับทานกล้าอย่างดีเพื่อนเลยครับไม่หลายผมเติบอยู่มาวันนี้เขามาเกียร์ดินกันพ่อแม่พี่น้องครับมาแล้วพ่อแม่พี่น้องมาเกียร์ดินซอยเนี่ยเฮ็ดควายเองนะครับโอ้ยงบบ่มีก็ได้เฮ็ดเองนะครับวันนี้ครับขึ้นสับเสียงดังจังเลยลูกเฮ็ดไปซะล่ะพี่น้องเอ้ยสงสารบ้างเดี๋ยวลางานมาได้ก็ได้ลางานมาได้ 3-4 มื้อ3มื้อจะได้ไม่เฮ็ดเองนะครับจับปะจกคือบ่คือฮะเอฟย้ำเกียร์เบิ่งน้องเลยเด้อ
ปีกหลบเลยปีกอ่ะเขาทำงานอยู่ทำบ้านให้ลูกนี่นะทำไมบ้านลูกมันทำยากกันเนี่ยอร่อยไหมลูกเฮ้ยถอดเสื้อใส่เลยครับพ่อนถอดเสื้อใส่กันเฮ้ยโอ้ยครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศบ้านไร่พันแซบครับเฮ้อได้มาเยี่ยมมาหยามกันได้เฮ็ดห้องให้พักละครับห้องไว้รับแขก2ห้องห้องนอนอีกห้องนึงอันนี้เอาไว้รับแขกเพื่อมาติดอุ่มติดแอร์พร้อมมีห้องน้ำในโต๊ะให้ครับห้องนี้ไม่มีตังค์ไล่หนูบ่ไม่มีตังค์หาหยังมักนัดออกหลายครับแต่ขายในน้ำชุมชนเท่านี่แหละครับขายน้ำตลาดเนื่องอย่างครับว่าต้องไปส่งโรงงานเขาโรงงานตกโลบาทกว่า2บาทนึงครับแต่ขายถ้าขายนั่นกับลินิทาไส้ดีกับโล12บาทตกขัดไส้มากับยูเหลือโลละ5บาทครับสู่เฮาขายเองไม่ได้ครับครับรีวิวให้เบิ่งพุ่นทางพุ่นยังออกหลายทางพุ่นออกที่หลังครับทางนี้ออกเกือบเบิดแล้วครับนี่เดือนหน้านี่คือเก็บบ่ทันแล้วครับนี่ซุ้มนี่ก็ปลูกที่หลังครับเอาไว้เป็นชุดเป็นชุดไปการปลูกบางนัดครับต้องรายเดือนไปพร้อมนะบนนอนผมเย็นดีเป็นตาไนวะกวนดินต่อน้องเอฟเรามาซอยครับกราฟิกอย่าเข้าไปใกล้ได้ลูกเฮ้อบรรยากาศดีครับเฮ้ยเมื่อยครับเมื่อยเช้าเมื่อยอ่อนมันแซ่บหลบลูกบรรยากาศดีครับบ้านไร่พันแซ่บกราฟิกสวัสดียังสวัสดีครับแล้วไปแล้วครับกล่องนึงครับเบิ่งกราฟิกเทน้ำผมถิ่มเบิดโอ้เบิ่งหน่วยก้านครับเด็กน้อยมีแต่สันพุ่นน่ะผมยางมีแต่ขี้โผดินบ่พอครับมันต้องถมถึงก้อนที่2ครับพ่อแม่พี่น้องพี่ต้องถมไม่ได้2ก้อนผมไม่ได้ฮอดเที่ยวครับพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ซื้อดินมาลงอีกนะครับผมไม่มาซ้ำกันบ้านไร่พันแซ่บครับเฮ็ดไว้เพื่ออนาคต
มันบ่มีหยังแน่นอนครับในชีวิตให้เฮ็ดเพื่อไว้ให้ลูกให้เต้าเธอได้กลับมาอยู่บ้านก็ดีได้มาถ่ายคงถ่ายคลิปอยู่นี่ครับอันนี้ก็เป็นครัวนี่แหละครับอีเป็นครัวเฮ็ดครัวเฮ็ดหยังได้อีถ่ายคลิปวันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เป็นหงนงของน้ําถ่ายคลิปพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งแล้วสิได้กินข้าวแล้วก็บอนพูดไงเป็นบอนชั้นหน้าบักตูมครับทั้งหน้าระเบียงทั้งหน้าบอนจอดรถผู้ใดมาพักให้พัก2ห้องนี้ครับติดแอร์ให้พร้อมครับผมเก็บบรรยากาศนี่ครับบ้านไร่พันแซ่บครับบรรยากาศย้ำแรงๆครับบักนัดนี่ก็ใหญ่แหละครับออกกับสู้หัวเอาคลิปนี้ผมจะสิลาพ่อแม่พี่น้องการรีวิวกันความคืบหน้าของบ้านไร่พันแซ่บครับแจ็คปั่นเดอะอีเซตครับยังบ่กล้ารับปากยังบ่กล้าเอ่ยปากครับเอ่ยปากไปก่อนบ่ค่อยอย่างนั้นถ้าติดตามไปเรื่อยๆนะครับมีเวลาผมว่างจากเหตุการณ์เฮ็ดงานผมก็ไม่เฮ็ดนะครับก็ขับรถมาล้างงานมาก็ไม่เฮ็ดเล็กเฮ็ดหน่อยไปครับทานกับบ่ได้ซื้อหรอกครับเผาเอาครับเอาครับคลิปนี้ผมกับศิลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ํานี้แหละครับน้องเอฟสวัสดีพ่อแม่พี่น้องน้ําแดงครับน้องเอฟนี่อยู่นะผมโดนอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดียังสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับเฮ้กราฟิกพันแซ่บ